สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับบอนสีต้นหนึ่งที่มีชื่อว่ายักษ์วายุพักเป็นบอนสายกระดูกที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับยืนตะงานอย่างกะยักษ์เลยดูพี่น้องน้องไม่ได้ใช้ไม้ค้ำหรือตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นน้องยืนด้วยก้านของตัวเองนะครับถือว่าเป็นบอนก้านที่แข็งแรงมากสังเกตดูเถอะพี่น้องบอนต้นไหนที่ก้านสีดำเนี่ยจะแข็งแรงเกือบทุกต้นเลยนะครับดูรายละเอียดดีๆอีกทีนึงอันนี้ผมมาเอามาตั้งไว้ข้างๆกันต้นที่ผมสั่งมาต้นแรกก็คือต้นนี้นะครับพอน้องปลูกไปได้สักระยะหนึ่งน้องมีหน่อพอน้องมีหน่อปุ๊บผมก็จับน้องเนี่ยแยกหน่อคือต้นนี้ต้นลูกเนี่ยต้นหน่อเนี่ยตัวกับต้นแม่อีกนะครับตอนนี้แล้วผมก็ผ่าหัวไปแล้วก็ชิ้นผ่าที่ผมผ่าไปนั้นขายหมดแล้วนะครับผมก็เลยจิกมาไว้1ชิ้นก็คือต้นนี้เพื่อที่จะตั้งแม่ต่อไปนะครับนี่น้องเกิดจากชิ้นผ่านะครับต้นนี้ในคลิปที่ผมแนะนำผมพูดผิดนะครับผมได้บอกต้นนี้ว่าเป็นต้นแยกหน่ออันนั้นขออภัยด้วยนะครับผมบอกผิดอันนี้เป็นชิ้นผ่านะนี่ต้นนี้ต่างหากที่เป็นแยกหน่อโอ้ขอโทษด้วยนะครับดูลักษณะนะอย่างที่ผมบอกเนาะเป็นบอนที่สายกระดูกหลายท่านชอบมากเลยนะครับสำหรับบอนสายกระดูกดูพี่น้องเนี่ยสวยน้องจะเป็นลวดลายแบบเข้มขลังกันเลยทีเดียวดูความสวยของน้องอยากจะขอแนะนำนะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำจำนวนอีก1รอบเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วหมดนะครับหมดไปหมดแล้วนะฮะเป็นบอนที่มีน้อยในตลาดนะครับยังไม่ค่อยมีใครลงขายเลยผมอยู่ในกลุ่มบอนสีก็ยังไม่ค่อยเห็นใครโพสต์ขายนะครับก็ประมาณนี้สวยนะพี่น้องเป็นบอนที่แข็งแรงมากท่านใดที่อยากเลี้ยงบอนแข็งแรงอ่ะเลี้ยงนอกตู้ผมขอแนะนำเลยคือต้นนี้นะครับยักษ์วายุพักผมรอดูอยู่ว่าจะเอาน้องมาปาดหัวดีไหมเนี่ยตอนนี้ผมติดใจอยู่วิธีหนึ่งนะครับในการขยายบอนสีก็คือเอาหัวปาดหัวมาหมกไว้เพื่อที่จะให้น้องแตกหน่อแตกกอแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแยกต้นหน่อออกทีนึงผมว่ามันชัวร์ดีอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยแค่เอาต้นเนี่ยมาล้างรากใช่ไหมมาล้างรากแล้วจากนั้นเราก็ปาดต้นจอมแล้วก็เอาต้นจอมเนี่ยไปชำแล้วก็จะได้อีกต้นหนึ่งเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเนาะแล้วก็ต้นที่หัวที่หมกไว้อะนั่นแหละก็จะมีเขี้ยวก็จะมีอะไรพร้อมที่จะแตกออกมาแล้วเราก็รอแยกตรงนั้นผมว่ามันสะดวกดีนะก็เราไม่รีบเนาะสายไม่รีบสายชัวๆเออการที่เราไปผ่าหัวบางทีมันก็เสี่ยงการเน่าเนาะผมก็ไม่ใช่ว่าผ่าแล้วไม่เน่านะเน่าหลายหัวนะครับเน่าหลายชิ้นเลยแหละมันเป็นอะไรที่ผมเสียดายมากๆเลยก็ใช้วิธีการแยกหน่อแยกอะไรเอาชัวร์กว่านะแต่ผ่าก็ผ่าอยู่นะครับต้นไหนที่ต้องการทำจำนวนเยอะๆก็จะผ่าไว้จื๊บถ่ายไว้ดูก่อนเนาะทำประวัติไว้ก่อนเดี๋ยวผ่าไปปุ๊บจะไม่ได้เห็นความสวยก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะครับยักษ์วายุพักษ์